สามารถเติบโตได้พี่น้องการเติบโตที่เราพูดถึงนี้นะคะไม่ใช่ว่าอ้าวนออกอ้วนออกนี่จิดนะ <laughs> เติบโตคราวนี้แปลว่าเติบโตฝ่ายวิญญาณเองไหมคะเติบโตในฝ่ายความคิดจิตใจนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะคะพี่น้องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่สามารถเป็นอัตโนมัติว่า,เ,าเดี๋ยวแป๊บแล้วจากจากวันนี้เนาะยังเป็นผู้เชื่ยวใหม่พรุ่งนี้จะเติบโตเลยไม่ใช่นะคะเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไปนะคะและเป็นการสร้างลักษณะชีวิตจากข้างในสู่ข้างนอกเอเมนไหมคะทุกวันจึงเป็นวันการถูกสร้างขึ้นใหม่เอเมนไหมพี่น้องบอกคนข้างทุกวันเป็นวันสร้างขึ้นใหม่เอเม<อ>นนะเป็นวันที่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมเราจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยมากขึ้นเป็นชีวิตที่พร้อมจะเป็นพระพรกับคนอื่นและเป็นชีวิตที่สามารถรองรับพระพรของพระเจ้าได้นะวันเี้รวจะคุยเรื่องหนึ่งว่า การเติบโตเนี่ยมีผลทําให้เราสามารถรับระพรของพระเจ้าได้นะพี่น้องต้องจินตนาการว่าท่านมีพ่อที่รวยมากนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะที่แบบว่ามีพร้อมที่จะให้กับลูกคนหนึ่งอะแต่ลูกคนเนี้ยเขาไม่พร้อมที่จะรับสิ่งของเหล่านั้นเรากําลังรอเวลาให้เขาโตขึ้นเพียงพอที่จะรับสิ่งของนั้นนั่นเองอย่าสมมติว่าท่านเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทรถเบนเล่ยางเงี้ยใช่ไหม แต่ลูกท่านเนี่ยอายุหนึ่งขวบอย่างเงี้ยท่านจะบอกครับแหลครับหละเราเป็นเล่ไปครับเฮาเมีต้องเป็นร้อยกันเนี่ยได้ก่อไม่ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือท่านาจจะมีที่ดินใช่ไหมหลายท่านที่นี่มีที่ดินเราจะมีที่ดินประมาณเออเป็นร้อยไร่ใช่ไหมตรงนี้สิบไร่ตรงนี้สามไร่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าลองขึ้นมันตอนนี้ใช่ไหมเด็กอายุสิบสองขวบเนี่ยจะไ,ได้เขาโดนจูขายบ้างกอขายขาย,ายขายใ้าบายขายให้ลุงบอกอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่ลูกมันโฮ่งเลยใช่ไหมนี่คือไม่ได้ไงนม่หมายความว่านะหลายอย่างชีวิตของเราเนี่ยต้องเติบโตขึ้นจึงจะสามารถรองรับพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับเรา <S <S เป็นมรดกที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้แก่ท่านเจาะจงแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันนะนั้นชีวิตนะจึงเป็นภาพต้องโตขึ้นเรื่อยๆเอเมนไหมคะวันนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าเราสามารถตบโตขึ้นได้นะผ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกเหตุการณ์ในชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะ มาดูหัวข้อที่หนึ่งใหญ่ก่อนก็คือในกรณีที่เป็นสถานการณ์ในแง่ดีนะเพราะวันนี้หัวข้อมันคือแบบว่า nurturing growth นะคะ through storms and sunshine นะมาดูช่วง s ั n s h i n e นยแปลว่าช่วงไหนช่วงที่ท่านสุขสบายนะช่วงที่ท่านแบบว่าขาขึ้นนะรุ่งเรืองมากเกิดผลสำเร็จอะไรพวกเนี้ยนะเขาเรียกว่าช่วง s ั n s h ยนะในช่วงที่ท่านรู้สึกว่าโอ้อะไรก็ดีไปหมดเนี่ย เราจะเติบโตขึ้นยังไงดีนะเมื่อเรากำลังสำเร็จแบบนั้นนะคะมีวิธีการเติบโตเมื่อท่านเป็นช่วงแง่บวกนะ1.1ก็คือนะคะให้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องให้ขอบคุณพระเจ้าเสมอนะคะยากอบบทที่5ข้อ13บอกว่ามีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีใครในพวกท่านชื่นชมยินดีหรือจงให้ผู้นั้นเป็นไงนะคะพี่น้องร้องเพลงสรรเสริญน,นะทุกครั้งที่ท่านได้รับพระพร นะเป็นช่วงแบบอุดมสมบูรณ์นะคะเกิดผลสำเร็จสั้นชายนะก็ให้ท่านขอบคุณพระเจ้าสิคะเอเมนไหมพี่น้องการขอบคุณพระเจ้านั้นนะจะบอกให้เลยว่ายิ่งขอบคุณมากถ้าท่านกล่าวขอบคุณมากเนี่ยท่านจะยิ่งรู้สึกรับรู้ว่าพระเจ้ารักท่านเพียงใดเพราะท่านขอบคุณไปไงใช่ไหมเหมือนเรามีแม่เงี้ยใช่ไหมเราจะไม่พูดกับแม่ก็ได้แม่แต่งก็เข้าก็กินไปใช่ไหมแต่ถ้าท่านรู้สึกว่า แม่เสิร์ฟข้าวปุ๊บเราขอบคุณครับขอบคุณเจ้าขอบคุณไปเรื่อยเนี่ยประโยชน์ขอบคุณท่านท่านจะเริ่มรู้สึกว่าแม่รักท่านมากแล้วเนี่ยถึงได้ทำโน่นทำดีให้ท่านถูกไหมอะไรเงี้ยนั้นถ้าท่านขอบคุณพระเจ้าทุกวันใช่ไหมในทุกสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะเริ่มรับรู้ระดับจิตใจจ,จิตาณท่านจะเริ่มรับรู้ว่าพระเจ้ารักท่านเพียงใดเอเมนพี่น้องท่านก็จะเติบโตขึ้นมั่นใจในความรักของพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้า ทรงรักท่านนั่นเองนะท่านจะสามารถวางใจในพระเจ้ามากขึ้นด้วยนะคะการขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นการเรียนรู้ว่าที่เราเป็นอยู่คือได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะพระเจ้าเอมเมนไหมการขอบคุณเป็นการยอมรับการเป็นอยู่คือจากพระเจ้านะว่าท่านเป็นอยู่อย่างนี้ได้ไงนะท่านเป็นมาได้ยังไงท่านคืออะไรและท่านอยู่ได้อย่างไรนะคะเอเฟซัส5ข้อ20บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขีดเส้นใต้คําว่าสเสมอใช่ไหมก็คือให้เราขอบคุณสเสมอนะคะนี่คืออันแรกเมื่อท่านเป็นไงสันชายนะคะก็คือให้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องก่อนนอนก็ขอบคุณพระเจ้าตื่นนอนก็ขอบคุณพระเจ้าระหว่างขับรถก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนทานข้าวก็ขอบคุณพระเจ้าชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วยการโมทนาขอบคุณพระเจ้า ชีตของท่านจึงเปี่ยมด้วยความรักของพระเจ้าครอบครองจิตใจของท่านอยู่นะคะ1.2ต่อมานะคะในขณะที่ท่านนั้นสุขสบายควรจะทํำยังไงก็คือแบ่งปันสิคะเอเมนไหมพี่น้องให้ออกไปเราไม่สามารถให้สิ่งที่เราไม่มีใช่ไหมนั้นแต่ตอนนี้ท่านมีแล้วนี่นะมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถแบ่งปันสิ่ง,งต่างๆนะคะให้กับผู้คนรอบข้างของเราได้นะ การแบ่งปันนะทำให้เราเติบโตเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องเมื่อท่านแบ่งปันออกไปท่านจะโตเรื่องการบีน้ําใจกว้างขวางอย่าลืมว่าพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ที่เป็นไงใจกว้างขวางนะมาดูบ้างนะคะว่าในสถานการณ์ที่สองะเราจะโตได้ยังไงนะคะผ่านสถานการณ์แห่งความทุกข์ยากหรือเรียกว่า s t o r m s นะคะเ,ออเราจะ growing through storm ได้ยังไงนะคะว่าเมื่อได้ความทุกข์ยากะจะเติบโตได้งไงนะ แค่จะให้ผ่านไปแต่ละวันก็ไม่ไหวแล้วนะเ,ออเรามาดูด้วยกันวันนี้นะมีวิธีการนะคะที่ท่านจะถูกเสริมสร้างตนเองนะจิตวิญญาณตนเองให้เติบโต2.1ก็คือนะคะให้มีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าต่อไปเอเมนมพี่น้องต้องเชื่อและวางใจในพระเจ้านะคะพระเจ้านะทรงใช้ความลําบากเนี่ยเพื่อสร้างอะไรพี่น้องรู้ไหมสร้างอุป,ปนิสัยภายในของเราตัวจริงของเราไม่ใช่ข้างนอกเนี่ยพี่น้องตัว ข้างนอกนี่ต้องตายลงใชนะตัวจริงของเราเนี่ยอยู่ข้างในเรียกว่าวิญญาณซึ่งจะต้องเป็นไงออกจากล่างและอยู่นิรันดรการไม่ว่าจะอยู่ที่สวรรค์หรือนรกก็ตามตัวแต้เขาเนี่ยอยู่ทางในซึ่งตัวจริงของเราเนี่ยต้องถูกสร้างขึ้นทุกวนันต้องถูกชําระใหม่นะแล้วก็ถูกสร้างขึ้นใหม่นะเราจรึงต้องใส่ใจกับข้างในให้สอดคล้องกับข้างนอกใช่ไหมนั่นคือเราต้องรักษาความเชื่อและไว้วางใจ เราต้องมองความยากลําบากว่าเป็นการสร้างอุปนิสัยของเราให้ดีขึ้นใช่ไหมคะการสร้างนิสัยที่ดีนะต้องไม่ใช่อาศัยแต่เรียกว่าเครื่องมือเชิงบวกนะส่วนมากเครื่องมือเครื่องมือเชิงบวกเนี่ยมักจะทําให้เราเป็นไงเหลิงมากกว่าทําให้เราเสียคนมากกว่าทําให้เราลุกแก่อํานาจมากกว่านะทำให้เรานูนน่นนี่นี่นั่นยิ่งขึ้นมา,มากกว่านะแต่จริงๆเครื่องมือเชิงลบแบบนี้แหละที่จะสร้าง อุปนิสัยที่งดงามได้พี่น้องนะคะนี่จึงสําคัญว่าท่านต้องมองความยากลําบากว่ามีไว้เพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้ท่านงดงามขึ้นจากภายในนะคะพี่น้องนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะพระพีบอกว่าเมื่อข้าพเจ้ากลัวข้าพเจ้าวางใจในพระเจ้าทุกครั้งที่ท่านเผชิญสถานการณ์ที่ทาไม่ท่านกลัวให้ท่านย้ายมาไว้วางใจในพระเจ้านะคะเราจึงไม่ควร มีความรู้สึกขมขืนจัดปาร์ตี้สงสารตนเองนะคะนั่นก็คือไม่ควรจะมีความรู้สึกในเชิงลบต่อความทุกข์ยากลําบากแต่ให้รักษาความเชื่อและความวางใจพระเจ้าต่อไปนะให้มองเป็นเหมือนโอกาสในการสร้างเราให้เติบโตเองไหมคะเป็นโอกาสที่ท่านกําลังจะพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าว่าท่านเป็นคนแบบไหนกันแน่พี่น้องยังอยากรู้จักตัวเองและอยากรู้จักคนอื่นใช่ไหมว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่ มันก็ต้องผ่านเหตุการณ์ที่ยากลําบากมาด้วยกันแหละว่าตกลงเขาตอบสนองยังไงเขาปฏิบัต,ติต่อเหตุการณ์และต่อตัวเราอย่างไรเห็นไหมคะนั้นเหตุการณ์ที่ยากลําบากนั้นเป็นเวลาแห่งการที่ท่านจะพิสูจน์ตัวเองกับพระเจ้าค่ะว่าท่านเป็นคนแบบไหนกันแน่นะนั่นก็คือจงรักษาความหวังใจในพระเจ้านะคะให้ท่านวางใจในความรักการจัดเตรียมนะคะและก็การทรงนำของพระเจ้า ในชีวิตของท่านด้วยนะคะเวลาแย่งความยากลําบากจะมาก่อนการยกชูของพระเจ้าเสมอเอเมนไว้พี่น้องนั้นท่านจะแบบว่าเลือกแต่การยกชูอย่างเดียวไม่ได้นะท่านจะต้องเรียนรู้ให้ถูกสร้างอุปนิสัยให้เพียงพอให้ดีพอที่จะได้รับการยกชูจากพระเจ้านะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะว่าความวางใจเป็นการมั่นใจว่าเมื่อท่านมอบชีวิตแด่พระเจ้าออกมาหน้าเวทีมอบชีวิตแด่พระเจ้า พระองค์จะดูแลท่านเอเมนไหมพี่น้องพระพีบอกว่าพระองค์จะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยตั้งแต่ท่านมอบชี้แด่พระเจ้าพระองค์จะดูแลท่านนะคะพระพีบอกกันเลยว่านกในอากาศเนี่ยพระเจ้าก็ดูแลเอเมนไหมพี่น้องเส้นผมทุกเส้นพระเจ้าก็นับไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปพระเจ้าจะดูแลท่านนะพระพีเขียนว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วข้าพเจ้าไม่เคยเห็นคนชอบทําถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเอเมนไหมพี่น้อง น้าท่านมอบชีวิตแด่พระเจ้าท่านสบายใจได้เลยพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าเป็นยิ่งใหญ่กว่าวิญญาณใดๆหรือเทพทั้งมวลนะเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรมนะเป็นพระเจ้าที่ทรงบริสุทธิ์และทรงดีเลิศนะคะพี่น้องและเป็นผู้ที่รักษาสัญญาทั้งปวงดังนั้นเนี่ยพระองค์จะดูแลท่านอย่างแน่นอนพระเจ้าจะทรงนำท่านได้ว่าท่านจะ เออท่านจะทําอะไรกินดีนะท่านจะซศรว่าหาก,กินตรงไหนเนี่ยพระเจ้าทําได้หมดเลยพระเจ้าจะสมนาท่านพระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็งคนยากจนมั่งมีได้เอเมนไหมพี่น้องทําให้คนธรรมดากลายเป็นกษัตริย์ได้นั้น,นียพระเจ้าดูแลท่านได้ขอเพียงท่านเดินอย่างสัตย์ซื่อซื่อตรงกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์พระองค์เป็นคนตั้งกษัตริย์ขึ้นและปลดกษัตริย์ลงในทุกประเทศเป็นคนเขียนประวัติของอาณาจักร ตั้งแต่อดีตการมาแล้วนะคะดนั้นพี่น้องมั่นใจในพระเจ้าได้เอมเมนพี่น้องชีวิตที่มอบวาไว้กับพระเจ้าท่านสบายใจท่านปลอดภัยได้ท่านสามารถมีชีวิตที่มั่นคงจนถึงแผ่นด,ดินสวรรค์เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านสามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้นะคะประการที่2.2นะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ยากลําบากนะอันแรกคืออะคะรักษาความเชื่อและความวางใจในพระเจ้านะคะประการที่2.2ก็คือนะคะ มองการทดสอบเป็นโอกาสในการเติบโตนะคะมองให้เห็นว่าสถานการณ์ที่กําลังมาถูกทดสอบแล้วเนี่ยนะคะเป็นโอกาสที่เรากําลังเติบโตขึ้นนะวันนี้มีตัวอย่างนะคะประมาณ3เรื่องควบเอาเรื่องแรกก่อนนะคะคืออิสราเอลนะอิสราเอลเนี่ยนะคะก็เดินทางออกจากอียิปใช่ไหมคะพี่น้องเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งพระธสัญญาของพระเจ้านะอิสราเอลเดินทางจากอียิปตเข้าสู่ดินแดนทัสเซนมีครั้งหนึ่งนะโบสเรา คนเราจะชอบตั้งชื่อปีไงปีแห่งอันนั้นปีแห่งอันนี้เอนอะมีปีหนึ่งนะเขาตั้งชื่อว่าปีแห่งการเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาใช่ไหมเรากเอาแล้วเอาแล้วนะพี่น้องมาดูว่าทําไมเป็นงั้นก็คือนี่แหละจะเล่าฟังนี่แหละนะว่าก่อนเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้างเจออะไรคะเจอถิ่นทุรกันดารไงแปลว่าจะเป็นปีแห่งถิ่นทุรกันดารบมางก่ออะไรอย่างนี้ นอกจากพกันดานแล้วมันไม่ใช่มีแค่แห้งแลง้งไงถิน่นพุันกาเนี่ยมีการทดสอบมากมายนะเพื่อเตรียมอิสราเอลนั่นเองไงโอ้โหนะแล้วพร้อมกันหรือยังล่ะอะไรนี้เป็นต้นนะมาดูนะคะเล่าเรื่องรลวคือว่าอิสราเอลเนี่ยก็ออกจากอียิปต์เดินทางในถิ่นพกันดาลแล้วก็เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านะแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเส้นทางจากอียิปต์เนี่ยไปสู่คานาอัดเนี่ยพระเจ้านําเขาแบบ ซูเปอร์อีกนะ่อนะขี่บืน้นบืน้นบื้นล่างนั่งรถม้าไปอีก่อไม่ใช่ไหมพระเจ้าไม่ได้นําเขาบนเส้นทางที่สะดวกสบายเลยแม้จริงๆพระองค์เตรียมได้ใช่พระองค์บอกว่ามาทางนี้ทางนี้ปลอดภัยว่ามีโจรขโมยไม่มีงูหางกระดิง่งงูแมวเซาใหร้มาทางนี้ปลอดภัยแต่พระเจ้ากลับนาเขาไปในถิ่นพุกันดานที่ยากลําบากแล้วก็เดินนานมากนะคะทําไมถึงเป็นเช่นนั้นพี่น้องรู้ไหมคะก็เพื่อนะพระองค์ทราบดีว่าเขาจําเป็นต้องถูกเตรียม พราะการเข้าสู่คานาอันแบบเจ้าว่าไปปุ๊บอิบตุบนะจองตีอิบเจรลมันเป็นแคว้นเมื่อก่อนเป็นแคว้นคานาอันแคว้นคานาอันก็มีหลายเมืองแต่ละเมืองมีเจ้าเมืองต้องไปตีเอาลนะ่ะตีเมืองนี้ตีเมืองเยริโคไปเมืองไอไปเมืองเอออย่างนเนี่ยนะก็คือตีไปแล้วแต่จะตีได้แต่พี่น้องรู้ไหมว่าตอนออกจากคานาอันเนี่ยพี่น้องเคยดูการ์ตูนเรื่องอะไร prince of egypt อีก oh, อ่ออ h a c ล i l ช achi la a c h เคยดูไหม มันจะลอนออกมาจากอียิปต์นะลอนออกมานี่แบบว่าจูง,งแพะไว้หรอเอ้าละอ่อนขึ้นขี้คอเตะนะ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 เ่ะคือทุกคนเนี่ยนะพี่น้องออกมาในสภาพผอมโซเป็นทาสน,นะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักรบนะฮิเปี้ยนะคะแล้วก็จริงๆไม่ค่อยมีเงินทองด้วยซ้ำนะแต่พระเจ้าเมตตาว่าเคลื่อนใจอียิปต์เนี่ยให้สามารถไปไปขอสร้อยทองอย่างเป็นมาได้่ะ นิดหน่อยนะพกไปแต่คือทุกคนเนี่ยไม่มีความสามารถในการรบไม่ค่อยมีอาวุธบางคนจะกินข้าวก็ไม่มีอยู่แล้วเป็นทาตมาตลอดนะดังนั้นก็คือว่าเขาจําเป็นจะต้องถูกเตรียมเอเมนไหมพี่น้องเพื่อจะสามารถกลายเป็นทหารที่แข็งแกรง่งแล้วถึงจะไปตีทุกเมืองในคาณาอันนั้นได้ไงนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องให้เขาอยู่ในหินทุกันดานเพราะว่าเขาจะต้องถูกเตรียมถูกฝึกอย่างมากมายนะคะ สำหรับพร้อมในการทำสงครามและมีชัยชนะพราองค์จึงไม่ได้พาเขาไปในเส้นทางที่สะดวกสบายแต่พาเขาในถิ่นพุกันดานเป็นเวลานานพอสมควรที่เขาจะสามารถถูกเตรียมจนกลายเป็นทหารที่แข็งกล้าใช่ไหมโดยมีใครเป็นคนเตรียมเขาคะโมเสสนะโมเสสนี่คือถูกฝึกวิทย,ยุทธในวังมาแล้วนะสามารถตีหินเป็นออดาบเป็นมิดดาบกว่าจะแปลงอาวุธกันแล้วนะ เมินก็พี่น้องว่าเนาะกว่าทุกคนจะจากที่แบบมีแค่นาะเคียวแค่ขบ,บกเนี่ยโอต้องทําเป็นบีดอาวุธหอ,อกอะไรขึ้นมาใช่ไหมสอนวิธีการนะในการรบให้อีกเนี่ยนะก็เป็นเวลานานนะคะนี่นก็คือว่าหากอ e ิเซลไม่ถูกฝึกและเตรียมเนี่ยพี่น้องแล้วให้อยู่ๆนะเดินทางไปเลยเนาะ14วันถึงอีเนาะโอเข้าไปคือการตายเรียบเลย ก็จบข่าวใช่ไหมคะพี lime, ่น้องเพราะศัตรูในคณะอันเนี่ยเขาเคยเข้าไปเซอร์เวย์มาแล้วนะใช่ไหมปรากฏว่าโอ้โหขนาดส้มองูนนี่แก่นใหญ่ขนาดอะไรอง้นะเป็นน้ำเป็นแผ่นดินที่น้ํานมน้ําหึ่งไหลบริบูรณ์ไงดังนั้นก็คือคนเนี่ยใหญ่โตเป็นคนอามนไลท์คนฮิตไท้คนเกอร์กาชีอะไรอย่างนี้ะส่วนตัวนะเวลาไปเดินไปวิ่งแถวอ่างแก้วนะหรือขี่รถไก่นะให้เห็นต แบบฝรั่งตัวใหญ่ๆอ่ะเขาจะบอกนี่มันคนฮิตไทยคนอโมไลท์มาลนะ <laughs> คือมันตัวสูงใหญ่มากพี่น้องนะโห oh, สูงสองเมตรอะไรเงี้ยนะนี่ไงเป็นเหตุผลว่าทําไมบอลลีบอลเราไม่มีทางชนะหรอกนะมันแกดนะมันตัวน้อยนะพ่อม่นะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะได้สักที่สามที่สี่นี่ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยนะโอ้เราไม่มีทางสู้เขาได้เขาตกปั๊บมาทิปปัตโตนะมันกก็โอ้ไม่มีทางเลยนะคะก็ฉะนั้นแหละอิสราเอลนี่คือ เป็นพร้อมเป็นย่องเนาะแล้วก็จะไปสู้อย่างใครได้อันนั้นเปิ้คนอมอลไลคนฮีไวคนเยบุสว้าตตัวสองเาะส,ส,สเมตรสเมตรอะ่ะมันก็ตีหัวนะตายคําตี้นะดังนั้นก็ไม่มีทางเลยนะศัตรูนั้นแข็งแรงกว่าอย่างมากมายศัตรูนั้นใหญ่โตกว่าเขาเข้าไปการลูกเดียวนะตายเรียบนะอิเซลจึงต้องเป็นไงต้องผ่านบางสิ่งบางอย่างคือการเตรียมของพระเจ้าคะ่ะพี่น้องเพื่อเขาจะพร้อม นะให้เขาเข้าสู่สงครามได้นะสิ่งที่อิเซลต้องเผชิญเหมือนเป็นการฝึกตัวเองมีอะไรบ้างพี่น้องดูสินะมีแกมมีเส้นทางอันยาวไกลเตลไปกะพี่น้องก็เห็นนักมวยมันซ้อมวิ่งก่อนโอ้โหแข็งแรงนะเฟิร์มมากนะเส้นทางยาวไกลเดินไปออกกําลังกายนะฝึกกล้ามต่อมาเป็นไรความล่าช้าที่เขาจะได้รับมาถึงสักเตื่ออย่างใย,ยเนี่ยพี่น้องล่าช้านะคะการรอคอยอันยาวนานนะ ความแห้งแล้งกันดานไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรรับประทานจนเขาต้องขออะไรมานานกคู่อะไรกันไปหรือมีการต่อสู้ขัดขวางจากศัตรูแถวนั้นคนต่างถิ่นนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเจออยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องทั้งหมดนี้แท้จริงคืออะไรพี่น้องคือยุทธวิธีในการสร้างของพระเจ้าเป็นยุทธศาสตร์ที่พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมานะพี่น้องผ่านเหตุการณ์ยากลำบากเหล่านี้อิสซลก็ค่อยๆเติบโตขึ้น เขากลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเขาผ่านนะสู้งูกระปะงูแมวเศ้ามาละตีมันตายอะไรยินดีนะโหสามารถจะไปสู้กับคนฮีไว้คนเยบสิสอะไรได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านะได้สร้างเขาเพราะเขาจําเป็นจะต้องแข็งแกร่งขึ้นจึงจะสามารถเป็นนักรบของพระเจ้าได้พี่น้อง2.2ผ่านไปคือมองปัญหาหรือความยากลำบากนั้นเป็นโอกาสที่จะ เติบโตขึ้นนะคะพี่น้อง2.3ต่อมานะคะในยามทุกย่างลัาตากเราโตขึ้นได้ยังไงก็คือให้รักษาท่าทีที่ถูกต้องเสมอค่ะต่อพระเจ้าและคนอื่นทุกครั้งที่ท่านเจอความทุกข์อย่างใดก็ตามนะคะเรามัดระวังท่าทีไว้ให้ดีความคิดความอ่านของเราจิตใจของเราจงรักษาท่าทีที่ถูกต้องเสมอขีดเส้นใต้ว่าเสมอนะคะต่อพระเจ้าและผู้คนนะอย่ามองผู้คน เป,เป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าต้องดูเบื้องหลังนั้นนะคะพระเจ้าช่างตรงวัดแล้วว่าให้เขาเนี่ยว่าเราแค่สามประโยคเกินนั้นเรารับไม่ไหวไงก็เลยได้สามประโยคนะเราต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าท่าทีที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างนะคะกอไก่ก็คือว่ารักษาความอดทนและสัตย์ซื่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนะ,ค,ะความอดทนและสัตย์ซื่อจะช่วยเราไว้นะคะให้เราสัตซ์ซื่อต่อไปแม้เราอาจจะไม่รับความเป็นธรรม แม้ไม่มีใครเห็นเลยในสิ่งที่เราทําหรือยืนหยัดอยู่ให้ท่านอดทนต่อไปคนอดทนจะรับผลลัพธ์อันงดง,งามเสมอแต่ให้ท่านอดทนต่อไปนะคะให้เรานะคะยังคงทําดีต่อไปแม้คนไม่ทำไม่ดีคนนั้นจะทำไม่ดีต่อเราก็ตามให้เราทำดีเรียกว่าคนอื่นไม่สามารถกดดันให้เราเป็นคนเลวได้เอเมนไหมพี่น้อง คนแม้ใครจะทําไม่ดีต่อเราแต่เราก็ยังคงทําดีต่อไปได้นี่นานะคะนั้นพ่อพีบอกว่าจงชนะความชั่วด้วยความดีนะคะให้เราเป็นเช่นนั้นนะคะพี่น้องในสถานการณ์ที่ยากลําบากพ่อพีบอกว่าให้เรามีความเชื่อและมีความอดทนเข้าไว้เรียนรู้ที่จะเป็นไงรักษาสันติสุขในตัวเองนะล่าสุดวันจันทร์ได้แบ่งปันกับทีมหัวหน้าแข์ไปแล้วนะว่า protect your peace ท่านจะต้องปกป้องสันติสุขข,ของตนเองไว้นะคะเรียนรู้ที่จะมีสันติสุข แม้ในยามที่เราควรจะทุกข์ใจอย่างมากนะคะถ้าท่านเป็นอย่างนั้นกล้ามเนื้อฝ่อยายวิญญาณของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นค่ะนะเราจะพระเจ้ากําลังมาสร้างอุปนิสัยที่ดีนะลักษณะชีวิตที่ดีให้แก่ท่านเพื่อท่านจะสามารถก้าวไปสู่เลเวลที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะพี่น้องให้เรายอมรับแม้ว่าบางอย่างอาจจะเจ็บปวดนะพี่น้องแต่เขาบอกว่าทุกความเจ็บปวดมีวัตถุประสงค์ของมันอยู่นะให้เราเรียนรู้นะคะเ every pain has a purpose นะเราจะต้องยอมรับความเจ็บปวดตัวอย่างง่ายๆนะพี่น้องความเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยเนี่ยก็คือการที่ท่านไปยิมใช่ไหมไปไปยิมหรือไปเล่นเวทอย่างนี้เป็นต้นนะโหใหม่ๆเราไปนี่เป็นไงคะโอ้มันขี้ยางแล้วเนาะพรุ่งนี้ไม่มาอีกแล้วใช่ไหมเล่นสักสองสาครั้งโอ้ไม่ไหวแล้วเจ็บเจ็บนะกลับบา้านนี่เจ็บเลยนะโหต้องเรียกหมอนวดมาทันทีอะไรย้ยะใช่ไหมแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเราทําต่อไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นท่านจะเฟิร์มมากใช่ปะ ท่านจะเดินเหินเหมือนคนอายุอ่อนกว่าตัวเองเนี่ยสิปีเห็นไหมเพราะว่ากล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงพอที่จะทรงตัวอยู่ในโพสิชันที่ถูกต้องนั่นก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญว่าเราต้องอดทนนะดังนั้นเนี่ยการปวดเมื่อยเนี่ยอ้วัดไม่ได้เลยกับผลลัพธ์ที่ท่านแข็งแรงขึ้นท่านต้องมองข้ามข้ามไปจากการเจ็บปวดหรือปวดเมื่อยที่ท่านได้รับเนี่ยว่ามันแป๊บเดียวแต่สิ่งที่ท่านได้ผลลัพธ์กลับมาท่านแ,แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะ ยังเก์เรียกว่าหนุ่มกว่าเดิม10ปีอย่างแน่นอนนะเมื่อกล้ามเนื้อของท่านแข็งแรงใช่ไหมคะนี่คือต้องอดทนในการที่จะไปออกกําลังกายนะคะพี่น้องแม้ว่าจะปวดเมื่อยบ้างก็ตามนะคะทัศนะต่อไปขอไข่นะคะก็คือรักษาทัศนคติที่ถูกต้องแม้ไม่มีแม้ไม่มีแม้ไม,ม,ม,ไม,ม,ไม่ไม่เป็นตามที่หวังไว้นะ,ะแม้แม้คือแปลว่าแม้ผิดหวังอะแม้ท่านผิดหวังนะคะไม่ได้รับในสิ่งที่ท่านหวังไว ให้ท่านรักษาทัศนคติที่ถูกต้องต่อไปอีกนะคะกลับมาเรื่องอิสราเอลเมื่อกี้นะพี่น้องรู้ไหมว่าระหว่างที่เขาผ่านถิ่นพักนดนเนี่ยมุมมองของเขาต่อเรื่องถิ่นพักนดนเนี่ยเป็นในแง่ลบเขาไม่ได้มองว่านี่คือการฝึกของพระเจ้าเขาไม่ได้มองงั้นเลยนะเขาไม่ได้มองว่าโอ้พระเจ้ากําลังปกป้องเขาไม่ให้ไปตายในสนามโลกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเขามองว่านะพระเจ้าลืมเขาแล้วเขามองว่าเขาอยู่ในตก สภาพที่ลำบากยิ่งกว่าตอนเป็นทาสในอียิปต์ซะอีกเขาบอกให้เรารวบรวมนะหาผู้นําคนหนึ่งแล้วพาเขากลับไปอียิปต์ดีกว่าแล้วนะที่นี่ไม่มีอะไรกินเลยมีแต่มานาเขาเบื่อแล้วเขาคุดอย่างนี้นะนั่นก็คือว่าอิสซามีมุมมองไม่ไม่เหมือนพระเจ้าเลยนะเขาไม่ได้มองพระเจ้ารักเขาเขาไม่ได้มองพระเจ้าปกป้องเขาเขาไม่ได้มองว่าพระเจ้ากําลังเตรียมเขาอยู่เขามองในแง่ลบและแง่หลายเสมอนะคะ เขาตอบสนองผิดและเริ่มบ่นต่อว่าพระเจ้าและโมเสสด้วยซ้ําไปนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยก็ทําให้เป็นไงคะพี่น้องสะท้อนว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบค่ะพี่น้องเขาไม่ผ่านการทดสอบเขาไม่สมควรเข้าขณนอันพระเจ้าจึงให้เขาเป็นไงคะเดินวนอยู่ในภูเขารอบเดิมเนี่ยล,ลูกเดิมนะแต่วนรอบๆเนี่ยสี่สิบปีเพื่อจะตายให้ครบที่นั่นและให้คนรุ่นใหม่เข้าไปโอ้โห <laughs> นะชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเป็นไง เราอยู่ในช่วงที่พระเจ้านะกำลังฝึกกําลังสร้างแต่ว่าทัศนาคาติของเราต่อการ,รเผชิญเหตุการณ์หรือบุคคลไม่ถูกต้องนย่ยโอ้จังตึงโมเสสจังตึงเหตุการณ์ฮ้อนก็ฮ้อนมานานี่ก็เบือ่อนกคมุมนี่ก็กไก่นะพี่น้องท่านจะท่านก็จะตายอยู่หินทุกขันดานวนอยู่นั่นเลยนะไม่สามารถได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าเพราะไม่ผ่านการทดสอบไม่เติบโตขึ้นไม่ได้ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อตัวเองเติบโตขึ้นแม้พระองค์เตรียมไว้ให้เขา อยู่มาลองบัรลอตเตรียมอยู่อมปอมนะคะมอตรียมอยู่อมปอมนะแต่บัดได้ฮับนะเพราะว่าไม่ผ่านการทดสอบนะพี่น้องนี่ก็คือว่าเขาไม่เติบโตขึ้นผ่านธทรุนการานนั้นนะอิเซลก็เลยวนรอบภูเขา40ปีนะสิ่งนี้ที่เราได้ข้อคิดก็คืออะไรคะพี่น้องการตอบสนองของเราเป็นตัวกําหนดว่าเราจะได้รับแผ่นดินพันธสัญญาหรือเปล่า การตอบสนองของเราเป็นตัวกําหนดว่าเราจะได้รับตามที่พระเจ้าสัญญาไว้ทั้งปวงในงพังรีหรือเปล่าเพราะตอนนี้อิสเซลตอบสนองผิดใช่ไหมเขาจึงไม่ได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้านั่นเองนะคะนั่นก็คือว่าเราต้องมองนะคะพี่น้องว่าพระเจ้ากําลังมาทดสอบเราและเราต้องพิสูจน์ให้พระองค์เห็นว่าเราเป็นคนที่ใช้การได้นะคะพี่น้องตัวอย่างอีกคนหนึ่งคือโยเซฟนะพี่น้องโยเซฟนั้นพระเจ้า ประทานความฝันให้กับเขาใช่ไหมฝันว่าเป็นไงเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองต้นข้าวตั้งขึ้นคนอื่นมาน้อมลงเนี่ยแปลว่าเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตนี่คือความฝันของเขาแต่หลังจากฝันเสร็จนะพี่น้องในโซดีบทที่1 0 5ข้อ19ได้กล่าวว่าจนเวลามาถึงที่จะเกิดขึ้นตามความฝันของโยเซฟพระเจ้าทรงทดสอบลักษณะชีวิตของเขาเออแปบลบว่าก่อนที่จะได้ตามความฝันเนี่ยหลายสิบปีนะพี่น้องระหว่างนั้นพระเจ้าทดสอบลักษณะชีวิตของโยเซฟว่า เหมาะจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือเปล่าเหมาะจะได้รับพรและการเจิมยกชูขนาดว่าเป็นนายกของอียิปต์อย่างนั้นหรือเปล่านี่ก็คือสิ่งที่โยเซฟก็จะต้องผ่านการทดสอบจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเราก็ได้ข้อคิดจากโยเซฟว่าเมื่อพระเจ้าประทานความฝันแก่ท่านพระองค์จะทรงทดสอบท่านอย่างแน่นอนว่าท่านรับผิดชอบได้หรือเปล่านะเราจะมีความฝันมีเป้าหมายใช่ไหมเราจะถูกทดสอบนะเหมือนกับ โยเซฟเช่นเดียวกันนะคะพี่น้องนะในตอนนี้เราจะเห็นว่าโยเซฟนะคะได้ถูกทดสอบเรื่องอะไรบ้างนะคะว่าทดสอบว่าเรายังตอบสนองดีหรือเปล่าเมื่อคนอื่นทําไม่ดีต่อเราเราจะอดทนหรือเปล่าหรือเราจะยอมแพ้เมื่อเหตุการณ์นั้นมันลําบากนะเรายังคงสัตย์ซื่อหรือเปล่านะเมื่อคนอื่นไม่สัตย์ซื่อหรือไม่มีใครเห็นนะทัศนคติของเราเป็นอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ยากลําบากนะคะคนส่วนมากจะชอบเมื่อพระเจ้าประทานนิมิตและความฝันให้ใช่ไหมคะ ตัวอย่างเช่นเราทั่วไปก็ชอบไปดูหมอใช่ไหมเราดูหมอเราอยากให้เขาเขาทักเราดีๆใช่ไหมโอ้จะเป็นใหญ่เป็นโตจะรวยแล้วลอะไรอ่ใช่ไหมนี่คือความฝันชนิดหนึ่งนะความฝันนั้นจะมาคนนชอบความฝันชอบให้รู้ว่าตัวเองจะมีความยิ่งใหญ่อะไรบ้างในอนาคตนะแต่เราจะเห็นว่าสิ่งที่มาควบคู่กับความฝันคือการทดสอบนะพระเจ้าจะทดสอบเรายิ่งฝันใหญ่แค่ไหนการทดสอบก็จะยิ่งเยอะ กนันแค่นั้นเพื่อจะหล่อล้อมเราให้เติบโตขึ้นนั่นเองนะคะโยเซฟนั้นถูกเปลี่ยนชีวิตจากลูกคนโปรดของพ่อกลายเป็นทาสในต่างแดนต้องพูดต่างภาษาขาดอิสรภาพนะต้องทำงานวันข้ามคืนหุ่งนะคะแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะแล้วก็อยู่ในต่างแดนนะคะนี่คือสิ่งที่โยเซฟต้องเผชิญแต่พี่น้องเห็นไหมแทนที่โยเซฟจะขมขื่นนะเขากลับรู้สึกว่าเขายอมรับที่ที่พระองค์ให้อยู่เขายอมรับการทรงนำของพระเจ้า ในแต่ละสเตปที่พระเจ้าให้เดินไปใช่ไหมพี่น้อง mm hmm. เขาไปอยู่ในคุกเขาก็บอก mm hmm. ที่นี่เขาสามารถเป็นเกลือแสงสว่างได้อย่างเงี hmm. ้ยเราไม่เคยอ่านเจอที่โยเซฟบน่นไม่มีในขอ้อพีเลยใช่ไหมแต่ตรงข้ามโยเซฟทําดีที่สุดในทุกสถานการณ์ในชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าโยเซฟผ่านการทดสอบจริงๆนะคะโยเซฟไม่เพียงแต่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปให้เอาให้ผ่านไปเร็วๆนะแต่โยเซฟใช้เหตุการณ์เหล่านั้น เติบโตขึ้นนะเขาเติบโตผ่านทุกเหตุการณ์ที่เขาเผชิญนั่นเองคีย์คือเขายอมรับการทรงนำของพระเจ้ายอมรับในทุกจุดทุกที่ที่พระเจ้าให้เขาไปอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทาสนะเป็นอยู่ในคุกเป็นอะไรเงี้ยเขายังคงเป็นเกนล้าแสงสว่างได้ทุกที่เขายังคงทําดีที่สุดที่เขาเป็นและในที่สุดพระเจ้ายกชูเขาให้เป็นนาะยกรัฐมนตรีของประเทศอียิปต์นั่นเองนะตลอดเส้นทางของโยเซฟ ได้ถูกทดสอบนะคะด้านอุปนิสัยและลักษณะชีวิตของเขาจนเขาเติบโตขึ้นนั่นเองนะ,ะนั้นพระเจ้าสนใจข้างในมากกว่าข้างนอกอย่างมากมายนะคะพี่น้องอสุดท้ายนะสองจุดสี่นะวิธีที่เราจะ,ะเผชิญก็คือพึ่งพากําลังที่มาจากพระเจ้านะพึ่งพากําลังที่จะมาจากพระเจ้าเมื่อท่านเผชิญความทุกข์ยากนะท่านต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพานะสิ่งที่ทําได้คือไกด์ฐานนะคะยากอบห้าข้อสิตอนปลายบอกว่า มีตอนต้นนะมีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิฐานเห็นไหมนั้นการอธิฐานจึงเป็นการพึ่งาพากาลังจากพระเจ้าเวลาท่านพูดถึงกําลังจากพระเจ้านึกถึงอะไรบ้างคะกําลังจากพระเจ้านะได้แก่นะที่สําคัญก็คือสติปัญญาไอเดียหรือการทรงนําจากพระเจ้านี่ถือว่าเป็นกําลังจากพระเจ้า ที่อยู่ท่านโนยไอเดียพระเจ้าให้ไอเดียกับท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นกําลังที่มาจากพระเจ้าที่ท่านเอาปัญญานี้มาจากไหนเอาไอเดียนี้มาจากไหนนอกจากนั้นกําลังจากพระเจ้าเช่ไนไรคือกําลังฝ่ายจิตใจอยู่ท่านสามารถามีสันติสุขได้ท่ามกลางปัญหานี่คือกําลังจากพระเจ้าท่านสามารถชื่นชมยินดีได้ในทุกเหตุการณ์นี่ก็คือกําลังในฝ่ายจิตใจท่านสามารถพึ่งพาโดยการขอทักษะความสามารถได้อีกนะคะในการทํางานต่าง นอกจากนั้นนะคะท่านสามารถขอกําลังกายเช่นขอสุขภาพที่แข็งแรงใช่ไหมเราไปแต่ละที่ได้ผ่านร่างกายดีใช่ไหมในโลกเนี่ยเราต้องมีร่างกายที่แข็งแรงได้ด้วยเราถึงจะสามารถทํางานสําเร็จนะคะและสุดท้ายยี่นะคะวิธีการที่จะเติบโตก็คือต้องอยู่ในชุมชนของพระเจ้าค่ะพี่น้องอยู่ในชุมชนที่จะสร้างท่านให้เติบโตฝ,ฝ่ายวิญญาณความเชื่อของเรากับความเชื่อของผู้อื่นจะช่วยเราเสริมกันและกันนะพี่น้องนะ วิบัติแก่คนนั้นที่ปลีกตัวอยู่คนเดียวพมพีบอกอย่างนั้นนะแล้วเราต้องอยู่รวมกันนะคะปัญญาจารย์บทที่4ี่ข้อเก้าถึงสิบอกว่าสองคนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสําหรับการตรากตําของเขาเพราะว่าถ้าเขาล้มลงจะมีคนหนึ่งพยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มจะไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้นได้สรุปดีบทที่65ข้อ4บอกว่าสุกิ้งหนอ อย่าพูดสิสุกจิ้งหนออย่าเพิ่งหาสุกจิงหนอสุกจิ้งโหนคือหรอนี่ไม่ใช่นะผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนํามาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้ท่านอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ให้ค้าอิ่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์รู้ไหมท่านอยู่ในจุดที่ดีมาก ชุมชนที่นี่ดีที่สุดเอเมนรี่น้องเป็นชุมชนที่รักท่านอย่างจริงใจท่านจะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระิเวศของพระเจ้าทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณท่านมีเพื่อนฝูงที่รักท่านไม่ใช่เหรอมีพี่น้องและคนรอบข้างที่ปรารถนาดีต่อท่านนะคะนี่คือพระเจ้าได้ออกแบบเราให้อยู่ในชุมชนเพื่อเราจะสามารถเติบโตขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ท่านรู้สึกว่ายากลําบากก็ตามคะและนี่ก็คือ5ประการนะคะสุดท้ายนะคะ ก็คืออยาเพียงผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้แต่จงเติบโตขึ้นผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยเอเมนไว้พี่น้องขอขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและรับฟังคำบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกำลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสำหรับท่านที่ต้องการคำบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมหรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริส สามารถติดต่อเข้ามาที่คลิสตาจบรบรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร088 141 2037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอคะ่ะ